คลิปนี้ก็เกิดจากว่ากุหลาบที่เราปลูกลงดินไปสักพักเนี่ยดอกเขาก็เริ่มทยอยออกถึงแม้ว่าเราจะเด็ดดอกแล้วก็ยอดอ่อนของเขาออกไปแต่บางส่วนเราก็ยังปล่อยให้เขาได้ออกดอกให้เราได้ดูบ้างนะคะแต่พอเห็นเขาเหี่ยวไปเฉยๆก็รู้สึกว่าเสียดายนะงั้นเราจะเอากุหลาบมาทำอะไรดีเมนูที่เราเคยทำไปแล้วก็จะมีชากุหลาบแล้วก็เมี่ยงกุหลาบนะคะแต่ว่าส่วนตัวก็รู้สึกว่าเมี่ยงกุหลาบก็คืออร่อยเลยไม่รู้สึกว่ากุหลาบมันฉุนเกินไปเนาะแล้วก็อร่อยอะ วันนี้ก็เลยว่าจะทำเป็นกุหลาบนมสดกินแล้วแบบฟิลน่าจะเป็นหอมอ่อนๆจากกุหลาบแล้วก็สดชื่นกุหลาบที่เราใช้ก็จะเป็นบิชอปคาสเซิลกับม่วงบลูริเวอร์นะคะนี่ก็คือที่ใส่น้ำแข็งของเรานะคะเดี๋ยวจะเอากีบกุหลาบวางเราก็จะเอากีบกุหลาบที่เราล้างเสร็จแล้วนะคะเอาวางลงบนหลุมทุกหลุมไปเลยเรียงสีตามชอบได้เลยค่ะส่วนตัวเราชอบสีม่วงให้อยู่ด้านล่างเนาะเราก็จะใส่สีม่วงเยอะจริงๆต้องเอากีบสีเข้มออกด้านนอกที่ต้องรอ2วันก็เพราะว่าน้องกุหลาบที่เราเล็งไว้อ่ะเขายังไม่บานเลยแต่เราก็รอจนเขาบานซึ่งฝนก็ตกเสร็จเรียบร้อยส่วนน้องคนนี้คือไม่รู้ชื่อสายพันธุ์เลยค่ะแต่ว่าชอบตอนที่น้องเขายังเป็นดอกตูมๆอย่างเงี้ยคือสีเขาสดแล้วก็สวยมากแต่ถ้าเขาได้บานก็คือบานทนมากตั้งแต่ดอกแรกจนถึงดอกสุดท้ายก็คือยังทนอยู่อย่างนั้นอะแต่สีเขาก็จะจืดๆไปนะคะให
อันนี้คือล้างมาแล้วนะคะเนี่ยลองเอาไปเวฟนะคะนี่ก็คือมีน้ำอยู่เราก็จะเลือกล้างแล้วนี่คือกลีบกุหลาบที่ล้างแล้วจะเอาลองเอาไปเวฟดูว่ามันจะมีสีไหมแต่ว่ากลิ่นกุหลาบอันนี้ก็คือหอมนะคะลองเอาไปเวฟดูก่อนนี่อันนี้เอาไปเวฟมาแล้วนะคะแล้วก็นี่คือน้ำแข็งที่เราทำเมื่อวานอู้หกเฮ้ยน้ำมันไม่เต็มเลยอ่ะใส่น้ำไม่เต็มเลยไม่ได้เต็มเลยจากที่เราคิดนะน่าจะเป็นเพราะว่ากลีบกุหลาบเขาลอยขึ้นมาข้างบนน่ะถึงแม้ว่าเราจะเติมน้ำไปจนล้นถาดออกมาแต่น้ำเขาเข้าไปไม่ได้อยู่ดีก็เลยออกมาเป็นน้ำแข็งครึ่งก้อนแต่เอาจริงก็ไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเราก็แอบคิดว่าเรากลัวน้ำแข็งจะละลายซะก่อนเพราะว่าเริ่มคิดแล้วว่านมสดกุหลาบที่เราคิดไว้เนี่ยรสชาติจะออกมาเหมือนที่เราคิดไหมก่อนไม่ค่อยได้เลยนี่คือนี่เองนี่คือน้ำแข็งหลังจากที่เราใส่น้ำกุหลาบลงไปในใจก็คิดว่าต้องจืดแน่ๆใส่อย่างนี้เลยได้ไหมและเห็นดอกกุหลาบตุ่มๆในถ้วยใหญ่ๆน้อยก็คือรอที่จะเอาน้องมาตกแต่งนะคะแต่ตัดสินใจไม่ได้ก็คือเอาลงไปอย่างนี้เลยนี่น้ำแข็งจะละลายก่อนแหละก็คือน้ำแข็งละลายไปเรียบร้อยแล้วเหลือน้ำแข็งจึงเดียวเองส่วนรสชาติก็คือเป็นแบบที่คิดไว้เลยค่ะก็คือจืดแล้วก็หอมกุหลาบอ่อนมากๆๆๆๆๆ